ตกลงตอนนี้มึงตำแหน่งไหนกันแน่ของทางร้านเนี่ยฮะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือผู้จัดการร้านหรือเด็กเอ็นสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี FC จอนนี่มือปราบจอนนี่นะครับทั่วโลกและทั่วประเทศไทยครับตอนนี้อุบลราชธานีครับพายุเข้าไปเมื่อกี้นะครับฝนหัวจะเศร้านะครับมีสิ่งเดียวที่สามารถดับพายุได้ก็คือจวดครับพี่น้องจวดทางเดียวซานทาวีหรอกเด้อซานนี่จวดทางเดียวเมื่อนี้ผมดังอยู่จอนนี่แซ่บครับอุบลราชธานีครับกันพวกสายจวดมาอุบลมึงอย่าลืมมาหายาบายเด้อร้านได้ตั้งอยู่เฮ้ยผู้จัดการร้านอยู่ไหนวะเรียกผู้จัดการร้านมาหากูหน่อยดิชื่อสาธิตตายต่ำมาคุณอยากอยู่กับผู้สาวเด็กเสิร์ฟนี่เดี๋ยวมาดีดิครับมื้อนี้รีวิวอาหารกับแก้มที่จอนนี่ชอบนะครับขันมาต้องสั่งเลยแน่นี่บ่สั่งนี่เครียดเลยผัดเผ็ดกบครับแหมกล้องซูมดูใกล้บรรยากาศน่าทานมากนะครับกบนี่เป็นกบที่ผมสั่งมาจากประเทศออสเตรเลียเป็นกบตัวผู้นะครับกบตัวผู้สุกบตัวแม่แม่ต้องเป็นแม่ลูกอ่อนน้ําจังเอามานํานะครับส่วนผักบุ้งนี่ครับผมสั่งมาจากสวิตเซอร์แลนด์นะครับใบตะกูใบหัวมะกรูดนะได้มาจากเทือกเขาเอเวอเรสต์นะครับเป็นต้องอยู่ในอุณหภูมิที่ลบ200องศาบริษัทสามารถให้ความหอมของกบผมนี่แซ่บได้นะครับส่วนปลานี่ครับเป็นปลาลึกจากแม่น้ำนายนะครับแม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกนะครับปลาครึ่งผัดปลาครึ่งแต่ภาษาภาคกลางเรียกผัดฉาปลาคังนะครับคุณลูกค้ามันกำลังขอว่ากูเสียงดังเลยว่าแทนไปไหนนี่หันเวลานี้ณเวลานี้นั่งจวดอยู่เป็นเวลาจะม่วงมาตอนนี้4โมงเย็น4โมงแรกฝนหัวจะเศร้ามาชิมนะครับแน่ผู้จัดการ ตกลงตอนนี้มึงตำแหน่งไหนกันแน่ของทางร้านเนี่ยฮะเป็นบาร์เทนเดอร์หรือผู้จัดการร้านหรือเด็กเอ็นเป็นเด็กเอ็นอ๋อเป็นเด็กเอ็นเมายังนี่เมายังไม่เมาเงินได้เงินเงินสวยนี่เพื่อนนั่งโต๊ะเก้าอี้เด็กเอ็นกูนั่งโต๊ะเก้าอี้ละง่ายมางานเกือบไปแล้วทรงโรงพยาบาลกินก่อนยังกินเนื้อเอานี่เอาผัดเผ็ดกบห่านเฮาแซ่บป่ะอย่าเลยมุ้นนะครับปากเป็นไงเดี๋ยวบอกมึงว่าไอ้สังกบมาจากประเทศประเทศไหนวะเมื่อกี้นี่กูลืมเลยกบหน้าบ้านเฮานี่แหละครับมีโอกาสมาอุบลราชธานีครับมาทักทายผม2พี่น้องได้เลยครับนี่คือน้องชายสุดหล่อของผมนะครับปัจจุบันนี้ได้รับตำแหน่งลุงเลยใหญ่หลายตำแหน่งมาสูตรอยู่ไซมุนเบิ่นล่ะเสื้อไอ้ไซเป็กเป็นที่ชอบป่ะนี่เราหรือเบียร์เราทั้งเราทั้งเบียร์ตามกันครับฝากสวัสดีทักทายพี่น้อง FC ในคลิปดิชวนเพิ่นมาเที่ยวอุบลมาเที่ยวอุบลนะครับมาเที่ยวเราผมหาหญิงให้เรื่องผมหาหญิงให้เอาครับพี่น้องครับมีโอกาสผ่านมาอุบลราชธานีร้านผมตั้งนี่ครับด้านหน้ากำลังจะเปิดเป็นร้านกาแฟร้านขายของฝากนะครับมีจะมีของฝากเมืองอุบลสินค้าพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองเมืองอุบลเยอะแยะมากมายรวมทั้งซาลาเปาพี่บูนบ้านผมและร้านกาแฟร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตัวเมืองอุบลตัวเมืองวารินชำราบครับห่างจากสนามบินเพียงแค่1กิโลเมตรเพียงเท่านั้นลงเครื่องพักในโรงแรมในอุบลมาทานข้าวจอนนี่แซ่บหรือจะไปล่องแพไปโรงแรมรีสอร์ทผมอยู่ที่ริมแม่น้ำเขื่อนสิรินธรเชิญได้เลยนะครับผมขออนุญาตกูไม่ทำจอยไอ้ผมบอกแล้วไอ้มีบอกยังบอกอย่าเอาเมียมาด้วยนะมาอุบลอย่าเอาเมียมาด้วยนะมาอุบลอย่าเอาเมียมาด้วยนะสาธิตบอกนะครับเอาครับลาไปก่อนครับขอความสุขมาเกิดแก่ทุกท่านขอทุกท่านร่ำรวยมีโอกาสมาเที่ยวอุบลราชธานีราชธานีเดียวในสยามสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติมากมายและที่สำคัญ